มะพร้าวลงไปค่ะสวัสดีครับเจอกันเช่นเคยนะครับกับเรานะครับครัว AP นะครับทำอาหารง่ายๆสไตล์ที่เกาหลีนะครับวันนี้เสนอเมนูวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนนะครับโคโคนัทเจลลี่นะคะครับเราไปดูส่วนผสมกันเลยครับค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะนี่คือกะทินะคะโคโคนัทนะคะโคโคนัทมิลค์กะทิค่ะอันนี้คือน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะตัวนี้คือเนื้อมะพร้าวน้ำหอมนะคะแล้วก็ตัวนี้คือน้ำตาลทรายค่ะนี่แล้วก็พระเอกของเราวุ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายคือเกลือค่ะเกลือนิดหน่อยนะคะโอเคค่ะเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะนี่นะคะอุปกรณ์เราก็ใส่น้ำมะพร้าวน้ำหอมลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยผงวุ้นนะคะเข้ากันก่อนนะคะแล้วก็พักทิ้งไว้สัก10นาทีนะคะการที่พักไว้คือให้ผงวุ้นมันกระจายตัวแล้วก็ให้มันพองขึ้นมานะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราทิ้งไว้10นาทีนะคะผงวุ้นละลายดีหมดแล้วนะคะเราก็จะไปตั้งไฟเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วกวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นจะใสนะคะตอนนี้คือผงวุ้นใสแล้วนะคะเริ่มใสแล้วนะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลค่ะเกลือค่ะจะสังเกตว่าใสมากเลยนะคะดับไปว่าได้วุ้นของเราได้ที่แล้วนะคะใส่เนื้อมะพร้าวลงไปค่ะก็กวนต่อไปเรื่อยๆนะคะพอวุ้นได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ใส่กะทิลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วปิดไฟนะคะแล้วก็ยกลงจากเตาเลยค่ะแล้วก็จะเราก็จะไปเทใส่ที่พิมพ์นะคะเสร็จแล้วนะคะนี่เราก็จะเทลงพิมพ์เลยนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะนี่เลยนี่พิมพ์พอดีเลยค่ะตอนนี้ก็พักไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะให้มันเซตตัวนะคะแล้วกลับมาดูกันนะคะโอเคนะคะหลังจากผ่านไป30นาทีหรือว่าอยากให้มันเซตตัวเร็วกว่านี้แล้วก็ไปแช่ที่ตู้เย็นได้นะคะหรือว่าเราจะแช่ไว้นานกว่านี้ก็ได้ค่ะเราก็มาเริ่มนี่นะคะตัดเป็นชิ้นเลยนะคะก็จะจิ้มจิ้มมาอย่างนี้เนาะใช่ค่ะแล้วก็จัดจานประมาณนี้นะคะนี่พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะโอเคครับเราจะมาชิมกันนะครับสำหรับวุ้นของเรานะครับนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็น่าทานมากเลยนะครับวุ้นมะพร้าวนะครับเดี๋ยวขอชิมกันก่อนนะครับดูครับอ
รสชาติก็กรุบกรอบนะครับกรุ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 บนะครับกัดเข้าไปจะมีมะพร้าวที่เราเอาออกเนื้อมะพร้าวนะครับจะอร่อยมากเลยนะครับใครที่ชอบก็ลองไปทำทานดูได้นะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊งติ๊งให้เราด้วยนะครับไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย